แต่อีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ตกตึกเหมือนกันครับและเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าให้ดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดอย่าประมาทเพราะว่าเด็กสาวคนหนึ่งไปวิ่งเล่นอยู่ในโรงพยาบาลปรากฏว่าเธอพลัดตกจากดาดฟ้าแล้วสูงมากครับชั้น7นะครับแต่ว่าเคราะห์ดีที่เสื้อเธอไปเกี่ยวกับป้ายชื่อตึกเธอรอดชีวิตปาฏิหาริย์ครับเห็นไหมครับตึก100ปีเธอคาห้อยตรงแต่งอยู่ตรงนั้นครับถ้าตกลงมาน้องไม่มีทางรอดแน่นอนน้องแค่4ขวบเท่านั้นเห็นภาพแล้วช็อกว่าน้องมีบุญมากดูเลยครับเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนก็มามุงแล้วก็ช่วยน้องขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยโอ้เป็นวินาทีชีวิตจริงๆครับถ้ามีเสียงอยากให้ฟังเสียงมากๆแต่นี่เป็นคลิปจากผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าหนุ่มเมืองนนท์เขาโพสต์คลิปนาทีชีวิตของเด็กหญิงชาวเมียนมาวัย4ขวบที่พลัดตกจากดาดฟ้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าเคราะห์ดีที่เสื้อของน้องเนี่ยไปเกี่ยวกับป้ายชื่อตึกตรงคำว่าตึกพอดีเลยนะฮะติดกับตรงตัวต่อเต่าเลยครับไม่ขอดึงไว้แล้วพี่เด็กก็ห้อยอยู่บริเวณตรงนั้นเนี่ยฮะความสูงก็7ชั้นซึ่ง7ชั้นลองคำนวณกันเองครับชั้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า2เมตร10กว่าเมตรถ้าน้องตกลงมาคงไม่รอดแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่เอื้อมมือไปดึงตัวน้องขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเพราะน้อง4ขวบก็ยังตัวเบาอยู่สอบถามเพราะคนที่น่าโกรธมากๆคือพ่อกับแม่ของน้องไปไหนปล่อยให้น้องมาห้อยตรงแต่งอยู่เกือบจะตกลงมาตายแบบนี้ได้นะครับปรากฏว่าทราบว่าน้องคนนี้ตามผู้ปกครองมาเยี่ยมญาติซึ่งญาตินอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก่อนที่น้องเนี่ยจะขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้าก็ด้วยความซุกซนของเด็กแล้วสุดท้ายน้องพลัดตกลงไปแต่โชคดีที่เสื้อของน้องบางทีเสื้อที่มันมีเรียกว่ามีผู้ระยงระยางนะครับมีความหลวมหน่อยมันก็มีประโยชน์นะเสื้อไปเกี่ยวไว้ได้น้องก็เลยรอดอย่างปาฏิหาริย์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่10กุมภาพันธ์ช่วงประมาณ5โมงเย็นนะ5โมงครึ่งโอ้โหแต่ผมงงว่าน้องตกได้ยังไงอ่ะจริงค่ะคือแต่เด็กอ่ะเขาจะเล่นซนอยู่แล้วล่ะเขาก็จะไม่รู้ลิมิตของตัวเองหรอกแต่ว่าพ่อแม่สิปล่อยให้ขึ้นมาขนาดนี้ได้ยังไงนะคะ